เป็นคนชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่พาทำอาหารในครัวทำกับข้าวพอโตขึ้นมาศึกษาต่อด้านอาหารเพิ่มเติมที่ภูเก็ตพอได้ทำงานก็ศึกษาต่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารอิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ทำงานสิทธิ์พันวามา8ปีแล้วค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำเบอร์เกอร์เป็นลาบเนื้อวากูสไตล์สีพันวากันค่ะเราจะมาเริ่มทำแป้งขนมปังเบอร์เกอร์จะมีอัตราส่วนสำหรับ8ที่ส่วนผสมจะมีแป้งเกลือยีสต์น้ำตาลแล้วก็โอลิฟออยล์คนให้แป้งเข้ากับน้ำมันก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่น้ำลงไปตีไปเรื่อยใส่น้ำทีละนิดทีละนิดจนแป้งจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อแป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเอาผ้าชุบน้ำคลุมไว้ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ยีสต์ขยายตัวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำลาบเนื้อเบอร์เกอร์โดยเราจะใช้เป็นเนื้อวากิวนะคะซึ่งก็จะมีส่วนผสมคือพริกป่นข้าวคั่วข่าคั่วน้ำตาลกระเทียมเจียวหอมเจียวหอมแดงต้นหอมผักชีใบเลื่อยน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนำมาแบ่งเป็นก้อนฟาดจนเนื้อจับตัวกันเป็นก้อนแล้วกดให้เนื้อแบนเป็นวงกลมค่ะแล้วเราก็กลับมาที่แป้งที่เราพักไว้นะคะนำมานวดยืดแป้งออกให้ได้พอประมาณแล้วก็ตัดแบ่งให้เป็น8ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วคึงให้เป็นก้อนกลมๆใช้นิ้วโป้งกดที่ขอบแป้งแล้วหมุนไปเรื่อยๆจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาประมาณ5นาทีจนแป้งพองตัวขึ้นเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วเราก็จะเอาเนื้อไปย่างในเตาย่างนะคะย่างให้เนื้อเป็นสีน้ำตาลสวยอย่าให้สุกจนเกินไปทีนี้นำขนมปังมาผ่าครึ่งทำมายองเนสใส่ผักตามที่ต้องการมะเขือเทศตกแต่งให้สวยงามเสร็จแล้วค่ะลาบวากิวเบอร์เกอร์สูตรพิเศษจากสีพันวาขอบคุณค่ะ